คุณกำลังสร้างนิสัยใหม่ๆนิสัยดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่เนี่ยคุณกรรณาฟังผมต่อให้จบครับนี่คือหนังสือ Atomic Habits นะฮะของ James Clear นะฮะซึ่งเป็นหนังสือในระดับ International Bestseller นะฮะแล้วก็ขายดีอันดับต้นๆของหนังสือขายดีเนี่ย มาหลายปีแล้วผมซื้อมาเกือบ2ปีที่แล้วนะฮะแต่หยิบมาอ่านทีไรก็ผมได้คุณค่าดีๆที่คุ้มค่าทุกครั้งไปครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่หน้า87นะฮะของหนังสือ Atomic Habits นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับ คุณเจมส์เคลียร์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในปีคิเตศักราช2 0 0 1นะฮะมีนักวิจัยในประเทศอังกฤษนะครับได้นำคนจำนวน248คนฮะมาสร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเป็นระยะเวลากว่า2สัป,ปดาห์นะฮะโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ถูกตั้งคำถามง่ายๆว่า ออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนกลุ่มที่2นะครับนอกจากจะถูกถามว่าออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนแล้วนะก็ถูกอขอให้อ่านว่าข้อดีของการออกกำลังกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วนักวิจัยก็ยังแจ้งเพิ่มเติมอีกว่านะะการออกกำลังกายเนี่ยมีผลดีต่อหัวใจอย่างไรครับและกลุ่มที่3นะฮะก็ทำเหมือนกับกลุ่มที่2เลยนะแต่ว่า ถูกขอให้เขียนเวลาและสถานที่ในการออกกำลังกายด้วยผลที่ออกมานะครับกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองเนี่ยมีคนออกกำลังกายพอๆกันเลยคือประมาณ35 3 8ถึง38ครับแสดงว่าการบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ครับแต่กลุ่มที่3นะที่มีการจัดตารางเวลาและสถานที่นะ มีคนออกกำลังกายถึง91%เลยทีเดียวผลการศึกษานี้ก็สรุปได้ว่าสูตรสำเร็จในการสร้างนิสัยใหม่นะฮะก็คือเมื่อสถานการณ์ A เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีการแสดงพฤติกรรม B เพื่อตอบสนองครับเหมือนกับกลุ่ม3ที่เขียนเวลาและสถานที่นะที่เปรียบได้กับสถานการณ์ A และนำไปสู่การออกกำลังกายซึ่งเป็นพฤติกรรม B และนี่คือประโยชน์ที่จะดีต่อชีวิตคุณในเรื่องการสร้างนิสัยใหม่ๆจากหน้า87ของหนังสือ Atomic Habits ครับยังมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณนะฮะที่รอ้อยคุณเข้าไปค้นหาในหนังสือเล่มนี้นะครับเริ่มค้นหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณคลิกที่ลิงก์เลยครับ